สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้แกะกล่องเจ้าตัวจ่ายไฟ Ciox หรือ Kiox DC4 นะครับหลายๆคนก็ถามเข้ามาเอ้ยว่าบนบอร์ดผมมันมีเอฟเฟกต์ก้อนหนึ่งเจ้าตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรนะครับมีเห็นมี5ปุ่มมีหลายสีด้วยไฟก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็เรามาดูหน้าตามันนะครับจริงๆตัวนี้ผมสั่งทำมาจากพี่แม็กนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Mackie Pedal นะครับเป็นงานแฮนด์เมดของคนไทยเลยพี่เขาจะทำเอฟเฟกต์พวกแบบสายแบบ MIDI Controller ครับเอาไว้ใช้ควบคุมพวกมัลติเอฟเฟกต์ต่างๆซึ่งตัวนี้ผมก็ได้สั่งทำแล้วก็เอามาใช้งานร่วมกับ Zoom MS50G ก็มี5ปุ่มง่ายๆนะครับหลักการก็คือเอาไว้เรียกพรีเซตไอ้เจ้าตัว Zoom นะครับเดี๋ยวยังไงการใช้งานผมจะมาว่ากันอีกทีมาดูด้านข้างนะครับไอตัวด้านข้างมันก็จะมีรูที่สำหรับเสียบไฟนะครับ9โวลต์ก็ใช้เหมือนเอฟเฟกต์ธรรมดาเลยแล้วก็จะมีรู USB นะครับตัวนี้จะส่งสัญญาณเพื่อไปควบคุมเจ้า Zoom MS50G นะครับก็คือเสียบสาย USB จากตัว MIDI controller นะครับมาเข้าที่ช่อง USB ของ Zoom ได้เลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเสียบไฟให้เจ้า Zoom ละก็คือเสียบไฟที่เดียวเลยนะครับเสียบที่ไอตัว MIDI controller เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะลองมาเซตอัพแล้วก็ลองใช้งานกันคร่าวๆให้ดูนะครับว่าเวลากดแล้วมันจะแบบเรียกพรีเซตอะไรยังไงนะฮะตอนใช้ก็ไม่มีอะไรเลยครับก็แค่แบบว่าเสียบสาย USB แบบที่ผมบอกตรงเข้ามาที่ตัว Zoom นะครับแล้วก็จ่ายไฟให้เจ้าตัว MIDI ตัวเดียวเลยมันก็จะจ่ายไฟไปให้ Zoom โดยอัตโนมัตินะครับหลักๆเลยนะครับก้อนนี้มันก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ปุ่มเนาะมีปุ่ม1 2 3 4แล้วก็ AB ใครที่ใช้ซูมอยู่นะครับก็จะรู้ว่าแบบว่าเวลาที่เราเรียกใช้พรีเซตมันจะค่อนข้างยุ่งยากเราไม่สามารถใช้เท้าในการเรียกได้คือเราต้องก้มลงมาแล้วก็มาแบบเปลี่ยนพรีเซตเนี่ยหมุนแบบเปลี่ยนพรีเซตซึ่งมันก็จะเซฟได้ประมาณ50พรีเซตนะครับก็หมุนไปอย่างเงี้ยก็เอามาใช้จริงๆเล่นบนเวทีอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบลำบากนะครับหรืออาจจะใช้แบบสลับแบบตั้งเป็น A B C ได้3ตัว3 4ตัวหรือว่าแบบ10ตัวซึ่งก็ต้องมานั่งกดเรียงไปเรื่อยๆจนถึงพรีเซตที่เราจะใช้ก็ค่อนข้างลำบากนะครับใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็เลยต้องพึ่งพาไอ้เจ้าตัวนี้แหละมากดเรียกพรีเซตที่เราแบบอยากได้เลยอะไรเงี้ยนะครับหลักๆเลยนะครับมันก็จะมีทั้งหมด4ปุ่ม1 2 3 4นี่คือไว้เรียกเสียงที่1อันนี้ผมตั้งไว้ที่41นะครับปุ่มที่2ก็ตั้งไว้ที่พรีเซตที่42คือเรียงกันไปเลย3ก็43 4ก็44อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอกดอีกทีกดสลับไปที่แบงค์ B จาก A เป็น B ไฟเปลี่ยนสีใช่ไหมครับก็จะเรียกไปที่พรีเซตที่45 46 47 48ตามลำดับนะครับหลักๆ ก็คือจะได้ประมาณ9พรีเซตก็คือ8พรีเซตนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราไม่กดปุ่มใดๆไฟมันจะไม่ขึ้นใช่ไหมครับมันจะวิ่งไปหาพรีเซตที่40ครับซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้โดยการแบบว่าตั้งพรีเซตที่40เป็นแบบพรีเซตบายพาสไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์ใดๆอะไรเงี้ยเวลาเราจะเรียกใช้เสียงอื่นๆแล้วก็กดไปที่แบบพรีเซตที่1พรีเซตที่2พรีเซต3 4ตามลำดับเลยครับก็เรียงกันไปได้เลยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมเซตไว้ที่ช่วงใช้งานอยู่ที่40จนถึง48นะครับรวมๆแล้วก็คือ9เสียง9พรีเซตที่เราจะเรียกใช้ด้วยเท้าได้นะครับต่อมาเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มีประโยชน์เหมือนกันก็คือเวลากดค้างที่ปุ่ม1นะครับกดค้างไว้มันจะวิ่งเข้าหาโหมดจูเนอร์นะครับเราก็ตั้งสายได้พอจะออกก็กดปุ่ม1หรือปุ่มใดๆก็จะออกละก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับใช้งานหลักๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากสำหรับใครที่แบบว่าใช้ซูมอยู่แล้วแบบรู้สึกใช้ยุ่งยากอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกนะครับหรือว่าอยากสนใจอยากจะลองสั่งพี่แม็กดูนะครับก็ลองติดต่อแกไปได้เดี๋ยวยังไงผมลงลิงก์ไว้ให้นะฮะจริงๆอ่ะไอ้ซูมก้อนเนี้ยมันค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะเพราะว่ามันก้อนเดียวแต่ว่ามันสามารถยัดในพรีเซต1พรีเซตอ่ะเรายัดก้อนได้ประมาณ 5-6 ก้อนนะครับ
คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เอามาใช้ประโยชน์นะครับยังไงถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อพี่แม็กไปได้นะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรในการมาช่วยเขาโปรโมทนะครับแต่ว่าเห็นว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันดีก็เลยลองมาแนะนำเผื่อใครที่ใช้ซูมอยู่แล้วแบบอยากใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับลองติดต่อแกไปดูได้ครับผมยังไงวันนี้จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าน่าจะมีอะไรดีๆมาแนะนำกันอีกครับผมสวัสดีครับ